สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายล่อฟ้าในวันอังคารที่21สิงหาคมครับครับวันนี้เป็นไงบ้างคุณเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ค่อยสบายเมื่อวานคุณไอออกอากาศเลยอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะผมไม่ไหวนี่ก็ใจร้ายมากนะมาทำหน้ามองหน้าผมบอกอย่าไอแล้วแฟนทวิตมาคุณมีแฟนคลับเยอะมากอ่ะเขาเป็นห่วงคุณมากคุณมากไอจริงบอกว่าเนี่ยคุณเทพไทยคุณเขาไม่หวังคุณสีโชคกว่าคุณสีโชคอ่ะรักแกคุณเขาหวังผมเป็นคนใจดีครับเขาว่าคุณเทพไทยซื้อยาไอให้กับคุณชนนด้วยอย่าลืมแล้วซื้อมาไหมฮะไม่ซื้อแต่ว่ามีความปรารถนาดีบางคนก็บอกว่าเอายาดองมันแก้อะไรได้ยาดองจะบอกยาดองอาจจะแก้ไอได้โดยปกติเนี่ยเขาจะให้คนที่อาวุโสสูงสุดหรือพูดง่ายคือแก่สุดเนี่ยเป็นคนดูแลผู้มีประสบการณ์ให้ซื้อยาดองกันนี่ผมก็บอกเอายาดองอะไรกันนี่เขาก็บอกว่ายาดองเนี่ยมันมีเนื้อหนีช้างกระทืบโลงม้ากระทืบโลงม้ากระทืบโลงแล้วก็ม้ากระทืบโลงแล้วก็อีกอย่างมอให้ไอ้ดูไม่รู้ล้มแต่ว่าภาษาอังกฤษมันมีนะ get up again again againเฮ้ยผมเห็นก้างขวดโหลก็เขียนจริงๆนะผมไปป่าตองผมมาแล้วต้องมุกเข้าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่มีมากระตือรุ่งหัวหน้าพรรคก็ย้ำผมเสมอนะครับว่าอย่าไปแซวคุณเทพไทยในเรื่องประเภทนี้เพราะว่าเกรงว่าจะมีปัญหากระทบไปถึงเราไม่ต้องบอกถึงนะแต่ว่าผมไม่แซวนี่ก็กลับมุกมาเรื่องนี้อยู่เรื่อยไม่เขาคือแฟนรายการเขาบอกว่าซื้อยาดองผมร้านย่ออะไรอันนี้เขาก็บอกมากระตือรุ่งโถไม่อุลมแล้วก็อะไรนะเสือร้องไห้อะไรเยอะแยะนะ แต่ว่าบังเอิญว่าไอ้โดมิโนมันมีภาษาอังกฤษด้วย get up again 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 ถูกไหมคุณนักเรียนนอกผมแปลไปดู MV ดีกว่าครับผมไม่รู้กันผมไม่เคยแปลคำนี้ ไปดู MV ครับเอาไป MV ครับผมนี่ทายไม่ถูกเลยนะว่าเป็นเพลงอะไรเพราะว่าไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักแล้วก็เสียงรู้สึกว่าจะโบราณมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
เพลงนี้เนี่ยผมมองให้คนเทพไทยเป็นคนคือแฟนคลับผมเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วเพลงนี้ตายทุกคนผมด้วยไม่ลืม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 คือได้มันง่ายเพลงนี้ร้องได้ตรงนี้ก็จบแล้วเพลงเนี่ยให้ทายว่าอะไรทายว่าใครร้องอะแต่ง่ายมากอะผมว่าแจกอะไรแจกอะไรแจกเสื้อเนี่ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์อีกไอ้มันไอ้คุณดูนี่มันเป็นพวกประกับรายการหรือเปล่าเนี่ยสั่งผมไม่หยุดเลยฮะผมกลัวคุณออกนอกกรอบเนี่ยบางเก้าโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอาวางไหมวางไหมเอาวางวางหน่อยวางหน่อยวางหน่อยเอาโชว์เสื้อแดงอีกใช่ไหมโชว์เสื้อแดงอีกแม่มันยิ่งกว่าทักษิณสั่งให้พวกริ้วล้อพวกนั้นอีกอ่ะเห็นไหมเสื้อแดงให้แถมคือผมคิดว่าภาพใน MV นี่เนี่ยอธิบายเหตุที่เราจะคุยเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะถ้าดูตั้งแต่ต้นนะแล้วก็ภาพทุกภาพมีความหมายใน MV เพลงนี้นะมีภาพหนึ่งน่าสนใจครับเดี๋ยวคุณเทพชัยดูภาพนี้หน่อยครับเป็นภาพที่เขาจะฟรีซจากวิดีโอเมื่อสักครู่นะครับครับเป็นภาพที่จะเห็นคนอันนี้ภาพนี้ไม่ค่อยชัดแต่ว่าอันนั้นคือคนชุดดำเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เห็นมั้ยครับเข้าไปในผู้ชุมนุมเนี่ยแล้วก็ถือปืนอยู่ครับผมถามว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงเนี่ยถ้าเป็นทหารเนี่ยใส่ชุดดำถืออาวุธปืนเข้าไปในที่ชุมนุมแบบนั้นมอเตอร์ไซค์คันนี้นี่ให้แฟนพันธุ์แท้ดูได้นะว่ามาใส่ย่ออะไรอะไรของใครได้เลยนะครับเนี่ยคนก็หลีกให้หมดแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับเป็นรูปมอเตอร์ไซค์ครับเป็นรูปชายชุดดำเนี่ยสวมหน้ากากนะครับครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมอาวุธปืนเป็นอาวุธสงครามเนี่ยขี่เข้าไปในที่ชุมนุมครับได้มอเวงบอกไม่มีอาวุธปืนสงครามไม่มีอาวุธปืนในที่ชุมนุมมอเวงว่ามอเวงเวงอ่ะนี่ไม่มาโต้กรรมการสิทธิ์บ้าว่าก็กรรมการสิทธิ์วันนี้ครับนปชก็จั่วกรรมการสิทธิ์ผุดรายงานสลายแดงหนุนมาร์กชี้บิดเบือนไม่เป็นกลางจี้อมราแสดงจุดยืนก่อแก้วครับลั่นท้าดีเบตขอรัฐบาลออกทีวีพูดง่ายๆก็คือนายแพทย์เหวงนะครับกล่าวว่ารายงานของกรรมการสิทธิ์เนี่ยเปิดเผยว่ากลุ่มนปชชุมนุมด้วยความไม่สงบและรัฐบาลนายพิสิทธิ์จึงสามารถใช้อำนาจประกาศใช้พรกบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้โดยไม่ถือว่าละเมิดต่อเสรีภาพของผู้ชุมนุมแต่ขอยืนยันว่ากลุ่มนปชไม่มีอาวุธในการชุมนุมแล้วเมื่อกี้อะไรอะไรและเมื่อไอ้สักกระเบือมั้งและไม่ได้เป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงตั้งแต่แรกอีกทั้งรายงานยังระบุ ด้วยว่าเหตุการณ์ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากระเบิด M79 บริเวณแยกศาลาแดงมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าทิศทางระเบิดมาจากฝั่งผู้ชุมนุมซึ่งขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเพราะมีหลักฐานที่เป็นรอยถากของกระสุนบนต้นไม้ชี้ชัดว่าทิศทางของกระสุนมาจากฝั่งตรงข้ามของธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งอยู่คนละฝ้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมไอ้นี่ใครๆก็รู้ว่ากระสุนเนี่ยมาจากไอ้ด้านสวนลุมไอ้ที่ไอ้ลานอะไรนะรับรูปรับรูปร6ใช่มั้ยร6ก็รู้ชัดแล้วยิงมาทางนั้นบ่อยมากแล้วก็ยิงมาที่โรงแรมดุสิตบ้างยิงมาที่สถานีรถไฟฟ้าบ้างแล้วมันไปบิดเบือนอะไรกับหมอเวงเนี่ยคือข้อได้จริงเนี่ยมันเห็นชัดอยู่แล้วนะฮะแล้วคนอย่างนายหมอเวงเนี่ยก็คงเป็นคนเดียวในโลกนี้ที่กล้าพูดสิ่งเหล่านี้ผมเพราะว่าแม่ค้าขายของที่โดนสะเก็ดระเบิดจาก M79 เนี่ยก็เห็นชัดว่าโดนมาจากยิงข้ามมาจากฝั่งสวนลุมพินีซึ่งเป็นที่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยึดครองไว้อยู่นะครับแล้วก็เหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์นะครับที่เราทำภาพไปเห็นไม่ว่าจะเป็นชายชุดดำถือปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุกโรงพยาบาลจุฬานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มีตรงไหนครับที่คุณเวงไม่เห็นคือถ้าคุณเหวงไม่เห็นเนี่ยผมคิดว่าคราวหน้าอย่าเป็นแกนนำเลยนะครับเป็นแกนนำอยู่ที่บ้านดีกว่าคือถ้าไม่เห็นเนี่ยผมจะส่งคลิปไปให้แกดูเลยดูไปแหกตาดูที่บ้านเลยสองคนนกแสกดูไปเลยสองคนผัวเมียผมกลัวแกจะเอาแท็บเล็ตที่รัฐบาลแจกเนี่ยเปิดดูเว็บโป้มาครับทีนี้เพื่อให้หมอเหวงได้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับผมก็ชูหลักฐานนะครับเอกสารอีกแล้วอันนี้เป็นเอกสารที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ TSI เนี่ยได้ฟ้องนะครับนายวีระมุสิกพงศ์กับพวกรวม19คนวันที่11เดือนสิงหาคม2553ครับคดีหมายเลขดำที่ออ่าง 2542/2553 นะครับและก็เป็นรายงานนะครับของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาเอกสารเท็จมานี่ครับมีเอกสารกรมสอบสวนคดีพิเศษชัดเจนนะครับมีเลขรับไปเรียบร้อยมีเลขออกไปเรียบร้อยใช่มั้ยนะครับสาเหตุที่ผมเอาเอกสารการสอบสวนเพราะเป็นเอกสารที่รายงานปรากฏในศาลแล้วนะครับแล้วก็นายเชษฐาหรือโต้งทัวมณีครับนะครับซึ่งเราจะมีภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับซึ่งเป็นนักรบพระเจ้าตากเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับนายเชษฐาหรือโต้งทัวมณีซึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่มนปช.นะครับตามหน้าที่การ
ได้ค่าจ้างวันละ900ครับนะครับเป็นผู้ประสานงานกับเสแดงนะครับก็ได้ยืนยันครับว่าผู้ต้องหาที่18ก็คือเสแดงเนี่ยเก็บอาวุธปืนสงครามต่างๆเช่นปืน M16 ลูกระเบิดขว้าง M67 ไว้ภายในโรงแรมรัตนโกสินทร์ที่เช่าพักไว้โดยมีผู้ต้องหาที่24เป็นคนเฝ้าเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน2562ผู้ต้องหาที่19ได้ใช้เครื่องยิงระเบิด M79 ยิงก่อกวนกลุ่มพันธมิตรที่สนามหลวงพยานยืนยันว่าผู้ต้องหาที่19ใช้อาวุธปืน M79 ยิงใส่โรงเรียนสตรีวิทยาจนพันเอกร่มเกล้าเสียชีวิตมีทหารบาดเจ็บสาหัสหลายนายและยิงระเบิด M79 ใส่ประชาชนคนเสื้อหลากสีที่ศาลาแดงครับอันนี้ชัดเจนเลยว่านะครับเดี๋ยวเอารูปของคุณเชษฐาหรือโต้งโต้งทวงมันอีกขึ้นหน่อยครับมาอยู่เดี๋ยวไม่เป็นไรพูดผ่านไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ส่งขึ้นก็ได้เวลาเยอะแยะเลยนอกจากนี้ครับก็ยังมีพยานอีกหลายปากที่ยืนยันเช่นนั้นนะครับครับผมยกตัวอย่างเนี่ยถ้าคุณเทพไทยยังจำได้ก็คือคุณเมธีจำคุณเมธีได้ไหมจำได้เมธีที่เป็นดาราด้วยป่ะใช่ใช่ครับที่เป็นนักมวยอ่ะคุณเมธีเนี่ยชกหมัดฮุกอ่ะผมจำได้ก็ยืนยันเหมือนกันครับว่าสิ่งที่ใช่คุณนี่ครับนี่คุณเมธีเนี่ยก็ยืนยันเหมือนกันครับว่าสิ่งที่คุณโต้งนะครับทวมณีพูดเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดเลยครับก็ยืนยันว่าพยานนะครับพยานคนที่19เนี่ยใช้อาวุธปืน M79 เนี่ยยิงใส่พันเอกล้มเกล้าครับแล้วก็ยิงใส่ประชาชนคนเสื้อหลากสีที่ศาลาแดงเลยครับก็นั่นแหละแล้วจะอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องไม่มีอะไรยังไงนะครับนี่คือยงยุทธทั่วมีนะครับซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเรียกว่าเป็นคนสนิทของเสดงนะครับแล้วก็เป็นคนให้การกับ DSI ชัดเจนนะครับว่ามีการยิง M79 เนี่ยใส่เข้าไปในศาลาแดงซึ่งมีประชาชนเนี่ยที่ใส่เสื้อหลากสีเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากครับนอกจากนี้ครับเรายังมีพยานอย่างที่ผมบอกนะครับพยานในคุณเมธีนะครับเจอแล้วครับหาตั้งนานคุณเมธีอมรวุฒิกุลเนี่ยพยานนะครับแผ่นที่17เนี่ยให้การว่าได้เข้าร่วมชุมนุมกับนปช.เพราะเลื่อมใสพันตำรวจโททักษิณชินวัตรผู้ต้องหาที่1บางครั้งร่วมปราศัยด้วยพบเห็นแกนนำสำคัญบนเวทีจำนวนหลายคนได้แก่นายวีระมุสิกพงษ์ผู้ต้องหาที่2นายจตุพรพรหมพันธ์ผู้ต้องหาที่3 นายณัฐวุฒิสายเกลือผู้ต้องหาที่4นะครับนายแพทย์เวงโตจิราการผู้ต้องหาที่5พันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์ผู้ต้องหาที่6นายริสมันหรือกี้พงษ์เรืองรองผู้ต้องหาที่7นะครับผู้ต้องหาที่แล้วก็ผู้ต้องหาที่7นายสุพรหรือแลมโบ้ผู้ต้องหาที่9และนายพายัพไม่ทราบนามสกุลผู้ต้องหาที่16พยานยืนยันว่านายชยุทธไหลเจริญนะครับเรามีภาพด้วยผู้ต้องหาที่22เนี่ยเป็นกาดของพลตีขัตติยะสวัสดิผลหรือเสแดงผู้ต้องหาที่18จะอยู่กับเสแดงโดยตลอดและทำหน้าที่เก็บอาวุธไว้ท้ายรถนะครับเพื่อเตรียมมาไว้ต่อสู้กับทหารพยานยืนยันว่าเป็นภาพของนายสุขไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงผู้ต้องหาที่19นายหลังไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงผู้ต้องหาที่24และนายกบไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงผู้ต้องหาที่25โดยนายสุขและนายหลังเป็นกาดและคนหาข่าวให้กับเสแดงนายหลังจะมีอาวุธปืนขนาด11มิลลิเมตรและระเบิดลักษณะคล้ายผลส้มติดตัวส่วนนายกบเคยเห็นเสแดงโทรศัพท์ตามพบบอกว่ามีงานให้ทำและโทรศัพท์ตามให้เอาของมาคืนคือปืน M79 มาคืนเสแดงพยานทราบว่านายสุขและนายหลังนำอาวุธปืน M79 ไปยิงสถานที่ต่างๆเช่นห้องทำงานผู้บัญชาการทหารบกสี่แยกคอกวัว ASTV และกรมทหารราบที่11และพยานเคยเข้าร่วมประชุมกับกาดและได้ยินแผนการให้นายสุขและนายหลังนำปืน M79 ไปยิงก่อกวนตามสถานที่ต่างๆและฆ่าคนเสื้อหลากสีและคนเสื้อเหลืองด้วยที่คุณอ่านทั้งหมดที่พยานให้การบอกว่าของจริงหมดเลยเพราะคนเหล่านี้เตรียมจะมารบกับทหารเพราะปี52ที่ดินแดงแพ้ทหารเนี่ยครับนี่มาเตรียมตัวใหม่ตั้งกองกำลังขึ้นมาเลยเพื่อจะสู้กับทหารเลยนี่ชัดเลยนะครับแล้วก็มีพยานอีกคนนึงครับเพื่อให้เป็นพยานที่เป็นพยานประชาชนธรรมดาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าในวันที่10เมษายน2563เนี่ยเขาออกจากบ้านไปซื้อสินค้าที่บริเวณตลาดโบเบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปที่ชุมนุมเนี่ยปรากฏว่าเวลา 19:00 นเนี่ยพยานเดินไปถึงสี่แยกคอกวัวโดยบนทางเท้าใกล้โรงเรียนสตรีวิทยาพยานมองเห็นรถยนต์ตู้สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดข้างถนนมีคนร้ายเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่2คนสวมชุดดำมีหมวกไหมพรมคลุมหน้า
สวมปอกแขนที่ด้านขวาสีแดงถืออาวุธปืนยาวลงมาจากรถตู้และกราดยิงใส่กลุ่มคนเสื้อแดงและทหารคุณเนี่ยในกราดยิงใส่คนเสื้อแดงและทหารครับพยานก้มลงกับพื้นดูเหตุการณ์และได้ยินกลุ่มผู้ชุมนุมพูดว่ามายิงพวกเราทำไมวะสักครู่หนึ่งชายคนร้าย2คนได้กลับขึ้นรถตู้หลบหนีไปและได้ยินบนเวทีปราศัยว่าพี่น้องเราไม่รู้เราไม่เห็นพยานได้สอบถามหญิงคนหนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมว่าพี่เห็นไหมแต่หญิงคนดังกล่าวตอบว่าอย่าพูดไปเงียบๆไว้และต่อมาพยานได้ยินเสียงระเบิดดัง1ครั้งครับนี่คุณเทพไพมันชัดมากเลยในสำนวน DSI ที่ฟ้องนะคือของจริงทั้งนั้นคุณโชคแต่พวกนี้กำลังจะทำมันดำให้เป็นขาวกำลังจะสร้างละครไงให้ตัวเองพ้นผิดและวันนี้ที่น่าแปลกใจคือมากุมอำนาจรัฐก็พยายามจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนข้อเท็จจริงใหม่ทั้งหมดไงครับครับแล้วส่วนกรณีศาลาแดงนะที่หมอเวงพยายามบอกว่ายิงมาจากฝั่งการกรุงเทพการศรีวิทยามีทหารที่อยู่ในนั้นเนี่ยครับก็คือ10เอกนิรันดร์ศรีทากุลนะครับพยานให้การว่ารับราชการทหารตำแหน่งหัวหน้าชุดโจมตีหมวดปฏิบัติการกองปฏิบัติการพิเศษกรมรบพิเศษที่3ค่ายเอราวัณนะครับให้การสอดคล้องกับจ่า10เอกสุวัฒน์บัวเจกนะครับโดยให้การว่านะครับว่าพยานเนี่ยเห็นชายไทยเนี่ยแต่งกายชุดดำสวมเสื้อเกาะอาร์มี่นะถืออาวุธปืน N16 เดินมาที่แยกสารสินตัดราชดำรินะครับ10ตำรวจเอกอนุสิทธิ์เนี่ยได้ถามชายคนดังกล่าวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ชายคนดังกล่าวไม่ตอบแต่ใช้ปืน M16 ยิงเข้าใส่พวกตนจึงเกิดการยิงต่อสู้กันชายคนดังกล่าวกระโดดหลบไปที่เสาต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS พยานได้รับคำสั่งให้ถอนตัวจากบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมีชุดซุ่มยิงของฝ่ายตรงข้ามซุ่มยิงอยู่และหยุดรอคำสั่งบริเวณข้างรั้วสวนลุมด้านปิดแยกสารสินตัดถนนราชดำริครับต่อมาเวลา 14:00 นเนี่ยได้มีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายยิงระเบิด M79 มาจากด้านทิศเหนือใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชดำริทั้งหมด4ลูกห่างจากพยานประมาณ150เมตรครับโดยไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ยิงมาแต่น่าจะเป็นชายชุดดำซึ่งเป็นกาดนปชครับก็ทั้งนั้นแหละคือไอ้ที่ทหารเจ็บใจทหารแค้นมันเนี่ยนี่ผมว่าผมนี่จะเป็นทหารผมยังนี่ขนาดไม่เป็นทหารนะผมเนี่ยยังรู้สึกรำคาญมากนั้นคนไทยนะมีพยานเป็นฝรั่งด้วยครับนะครับฝรั่งเนี่ยผมบอกชื่อเลยเพราะว่าบอกไปเนี่ยคนหาไม่เจอนายวินเซนโซโดมินิโกฟรานเซสโกฟาซารีเนี่ยก็อยู่ไหนแล้วเนี่ยคนหาไม่เจอพยานให้การว่าเป็นคนสัญชาติออสเตรเลียเมื่อวันที่13 พฤษภาคม 2553พยานได้ไปเดินดูการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่บริเวณแยกราชประสงค์โดยเดินจากเวทีใหญ่ไปทางสี่แยกปทุมวันพยานเห็นชายคนหนึ่งนำกล่องลักษณะคล้ายกล่องใส่อาวุธปืนดึงออกจากรถกระบะสีขาวไม่ทราบเลขทะเบียนให้ชายจำนวน 2-3 คนดูแต่เมื่อชายคนดังกล่าวเห็นพยานจึงได้ดันกล่องดังกล่าวกลับเข้าไปในรถพยานเชื่อว่ากล่องดังกล่าวเป็นกล่องที่มีอาวุธปืนอยู่ภายในรถภายในพยานจึงได้เดินต่อไปทางสี่แยกปทุมวันครับคือทั้งฝรั่งทั้งคนไทยนะครับทั้งทหารทั้งตำรวจเห็นข้อเท็จจริงหมดแต่ว่าหมอเวงไม่เห็นข้อเท็จจริงคือไม่ที่ไม่ได้สอบคือหมอเวงก่อแก้วณัฐวุฒิจตุพรวีระอันนี้ไม่ได้สอบเลยถ้าสอบมันก็อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคนเป็นกลางๆดีกว่าเพราะนั้นมันผู้กรณีก็ไม่ควรจะสอบนะครับก่อนที่เราจะปิดเบรกเนี่ยผมจะสรุปสิ่งที่ DSI พูดไว้นะครับครับอยู่ในรายงานนี้แล้วก็ได้ฟ้องศาลไปเรียบร้อยแล้วคือ DSI ได้สรุปว่านะครับว่าทางคดีมีพยานหลักฐานต่างๆมีประจักษ์พยานบุคคลที่เป็นพลเรือนทหารหรือตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประจักษ์พยานบุคคลที่สำคัญรู้เห็นเหตุการณ์โดยตรงในคดีนี้ได้แก่นายเชษฐาธุมณีกับนายศิริชัยแซ่เซียวให้การยืนยันสอดคล้องกันว่าการชุมนุมของมวลชนนปช.มีกองกำลังพลติดอาวุธปืนสงครามมันเป็นกองกำลังส่วนหนึ่งของนปช.ด้วยโดยผู้ต้องหาที่18ทำหน้าที่สั่งการควบคุมดูแลกองกำลังติดอาวุธและนายอารีไกรนราเพื่อนคุณเทพไทยเนี่ยหัวหน้ากาดใหญ่เนี่ยทำหน้าที่ควบคุมกองกำลังกาดคนเสื้อแดงทั้งหมดและกองกำลังทั้งสองส่วนจะทำหน้าที่ร่วมกันในการปกป้องคุ้มกันคนเสื้อแดงในการปะทะต่อสู้ต่อต้านหรือต่อสู้กับฝ่ายเจ้าที่รัฐรวมทั้งกดดันคุกคามด้วยวิธีการรุนแรงต่างๆมีการรับรู้หรือรู้เห็นเป็นใจของแกนนำหลักบนเวทีชุมนุมด้วยเนื่องจากกองกำลังกาดคนเสื้อแดงจะทราบรายละเอียดรู้ดีว่ามีผู้ใดแฝงตัวเข้ามาปะปนคนเสื้อแดงบ้างเหมือนเมื่อกี้ที่เราเห็นมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะครับโดยจะรายงานให้แกนนำทราบตลอดเวลาอีกทั้งอาวุธปืนต่างๆก็จะเก็บรักษาไว้ที่หลังเวทีชุมนุม
ประกอบกับมีการแจกจ่ายอาวุธปืนกันที่หลังเวทีชุมนุมอยู่เสมอหากสังเกตก็จะสามารถเห็นได้โดยง่าย นายเชษฐาทวมณีพยานทำหน้าที่การและประสานงานกับผู้ต้องหาที่18 เคยไปรับกระสุนปืนอาก้าที่พัก ผมจะบอกเลยพักอะไรนะครับมามอบให้นายสุรชัยหรือดังผู้ต้องหาที่24จำนวน400นัดที่หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาราชดำริโอ้โหคือผมแล้วมันจะให้ทหารถือกระบองไปสลายการชุมนุมหรือยังไงพวกนี้แล้วดูที่มันมีอาวุธขนาดนี้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยใจเย็นนะผมบอกให้นะที่เนี่ยศาลต่างประเทศบอกว่าเป็นรัฐบุรุษในสถานการณ์การชุมนุมเนี่ยถ้าผมเป็นนายกนะเป็นคุณอภิสิทธิ์นะเลี่ยงพวกนี้ไม่เหลือหรอกผมคนใจร้อนไงเมื่อทราบแบบนี้จะมาบิดเบือนแบบนี้บอกว่ามีปืนอยู่บอกไม่มีเนี่ยเป็นผมเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเราเบรกซะก่อนเบรกอ่ะครับก่อนผมของขึ้นครับเอาเบรกเชิญครับThank you.